ฮัลโหลนะครับสวัสดีครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องแสงจริงๆคือเงานะครับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวฉากที่เรามีนะครับมันสามารถที่จะปรับแสงเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยแสงมันก็จะมีแค่เงาธรรมดานะครับหน้าเบื่อหน้าเบื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเงียบไปเลยเราสามารถที่จะใส่เงา texture ลงในเงาได้ด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วมันจะสามารถที่จะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้สวยมากขึ้นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าทำยังไงไปดูกันตัวเล็กก่อนโอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฉากนะครับที่ตั้งไว้นะครับอันนี้ก็จะเรนเดอร์ในไซเคิลนะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้เงามันก็จะเป็นเงาทั่วไปธรรมดาหน้าเบื่อหน้าเบื่อเลยนะครับเป็นเงาสปอตไลท์นะครับข้อจำกัดที่เราจะใช้เท็กซ์เจอร์ลงในแสงต่างๆนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับก็คือเราจะสามารถใช้ได้แค่ตัวสปอตไลท์นะครับกับตัวพอยท์ไลท์เท่านั้นนะครับซันกับแอเรียไลท์ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใช้ยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยเราไม่อาจจะไม่เคยใช้เลยนะครับมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า use node ด้วยนะครับให้เราเปิด use node เลยนะครับคลิกนะครับพอถ้า use node แล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาดูในตัว shader editor กันนะครับข้างล่างนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมเซตไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลบออกหมดเลยนะครับเริ่มใหม่กันนะครับปกติแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเวลาเราติ๊กตัว texture แล้วเนี่ยนะครับตัว use node แล้วนะครับให้เรากด Shift A นะครับ Add ตัวที่ชื่อว่า Image นะครับ Image Texture นะครับพอเรา Search แล้วนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับให้เราต่อตัว Color เท่ากับ Color ครับตอนนี้นะฉากก็จะม่วงเลยนะครับเพราะยังไม่มี Texture นะครับให้เราไปเปิดหานะครับภาพที่เราต้องการนะครับเช่นอยากให้เงาเป็นแบบไหนนะครับอย่างสมมติว่าเราเลือกภาพนี้นะครับแล้วเราก็ตัวนี้นะครับเราก็จะกด Ctrl T นะครับปรับตรงนี้เป็น Normal นะครับอันนี้เพิ่มตัว Emission หน่อยนะครับ20ผมว่าสัก10ก็พอแล้วแหละจริง5พอแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะได้เงานะครับออกมาเป็นภาพของเรานะครับอันเนี้ยเป็นข้อดีเลยนะครับก็คือเราสามารถใช้เท็กเจอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับโลเคชันได้ด้วยนะครับสมมติว่าผมรู้สึกว่าแกน x เนี่ยไม่เท่าไหร่แกน y แล้วกันอยากให้เงาตัวมันตกกระทบหน้านะครับนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะพบได้เราก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เงาเนี่ยมันผ่านใบหน้าของตัวละครเรานะครับสังเกตได้จากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาดูโอเคนะครับจะสังเกตได้ว่าจะทำให้เกิดการเล่นแสงนะครับสวยกว่าปกติเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าปกติแล้วเราใช้เงาธรรมดาเนี่ยสมมติผมติ๊กตัวเอา use node ออกนะครับก็จะน่าเบื่อมากเลยนะครับแต่ว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลออกมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับเมื่อกี้ใครสงสัยนะครับว่าทำไมอยู่ๆกดอะไรทำไมมันออกมา2ตัวนี้นะครับกด Shift T นะครับปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าเดี๋ยวผมตัดไปก่อนนะครับแล้วผมกดตัวนี้นะกด Ctrl T ไม่ใช่ Shift T ครับขอโทษกด Ctrl T นะครับมันก็จะออกมาเลยนะครับถ้าใครแล้วกดออกมาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นไปได้ว่าเรายังไม่ได้ Enable ตัวนี้นะครับเราไปที่ Edit นะครับไปที่ Preference นะครับแล้วเราก็ไปที่ Add-on นะครับมันจะชื่อว่า Node Ranker นะครับNode Ranker นะครับกดติ๊กเปิดติ๊กถูกเลยนะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับพอติ๊กเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็กด Ctrl T ได้เลยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกด Ctrl กลับไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราปรับนะครับจะต้องปรับจาก Texture Coordinate นะครับจะต้องใช้ตัว Normal นะครับเราจะไม่ใช้ตัว Generate UV นะครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้งานของเราเนี่ย
เปลี่ยนออกมาได้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์หรือสเกลก็ยังเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับสมมติว่าผมเป็นแบบเยอะหน่อยนะผมจะเอาแบบรัวๆนะครับสร้างความแอบสแตรคให้กับงานได้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวที่เอาครับปกติแล้วถ้าเราจะเอาเป็นตัวเหมือนกับเป็นฉากใบไม้นะครับหรือว่าเป็นฉากทั่วไปนะครับเราก็สร้างออกมาได้เป็นตัวธรรมดาเลยนะครับอย่างที่ผมทำไว้ตอนแรกนะครับก็จะเป็นฉากแบบสไตล์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นทรงกริดนะครับมันก็จะเส้นเหมือนกับเป็นห้องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถปรับได้ด้วยนะครับก็คือจริงสปอตไลท์เนี่ยเดี๋ยวโชว์สปอตไลท์นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับที่โชว์เนี่ยก็จะเป็นตัวสปอตไลท์ข้างบนนะครับเวลาเราขยับไลท์เนี่ยแล้วแอนิเมตได้ด้วยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเราขยับเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าแสงหรือเงาที่เป็นตัวกระทบเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับจริงใช้พอยไลท์ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่พอยไลท์มันจะคุมได้ยากหน่อยผมแนะนำใช้สปอตไลท์นะครับถ้าในกรณีนี้นะครับที่เราอยากให้เงาเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับก็สังเกตได้ว่าสมมติถ้าดูพื้นเนี่ยนะครับมันจะเห็นว่ามันเงาจะไม่เบลอมากใช่ไหมครับให้เราปรับตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่า blend นะครับถ้าเรายิ่งปรับเยอะเนี่ยมันจะยิ่ง blend กับพื้นผิวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากให้สมมติว่าเราอยากให้มันเบลอขอบหน่อยนะครับปรับ radius ครับยิ่งปรับเยอะยิ่งหายไปเลยนะครับก็คือสมมติปกติแล้วเขาก็จะปรับกันแค่แบบเป็นจุดนะครับเป็นพอยต์สมมติว่า 0.08 นะครับจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันจะไม่คมแล้วนะครับสมมติจุดหนึ่งก็จะยิ่งจางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลุคที่เราอยากให้ออกมานะครับของตัวภาพนะครับตัวละครเราว่าอยากให้ฉากมันเป็นแบบไหนนะครับสมมติว่าใครอยากให้เงามันชัดมากเลยเนี่ยปรับเรเดียสเป็นศูนย์เลยนะครับโอเคนะครับส่วนอิมิชันก็คือจริงๆแล้วมันก็แทนครับมันก็จะไปคูณกับตัว power นี่นะครับปกติแล้วก็เบอร์1 นะครับอยากให้มันชัดมากแสงสว่างมากก็เบอร์2 นะครับโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยจัดแสงได้สนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าการใส่ texture เข้าไปในแสงเนี่ยมันสร้างอารมณ์ออกมาเยอะมากจริงๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบออกแบบตัวละครนะครับตัว channel เรานะครับเราจะมีคอร์สตัวออกแบบตัวละครนะครับสำหรับเกมนะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างบนนะครับตัวน้องแคดดี้แคดดี้นี้นะครับก็จะมีคอร์สว่าเราสามารถสร้างยังไงนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นกระดูกหมดเลยนะครับสมมติถ้าผมเปิดออกมาอันนี้ถ้าใครชอบนะครับก็เดี๋ยวลองดูได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมีคอร์สทำเป็นเหมือนแอนิเมชันนะครับเอาไปทำเป็นเกมหรืออะไรก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ